รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนพ่อลูกเป็นประจำนะคะในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์วันนี้ผมพาท่านผู้ชมแล้วก็แนนมาเยี่ยมบ้านนักประพันธ์นักเขียนนวนิยายนักเขียนบทละครหลายๆเรื่องที่ปีเล่นกับเขามาแนนก็เล่นเรื่องหนึ่งจำได้เลยเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตผู้กองยอดรักใช่ปีเล่นไปนักพักขนงแล้วก็ที่ได้รับรางวัลก็คือลูกรักลูกชังและละครที่เด่นที่สุดก็คือแรงเงาโอ้โหท่านผู้ชมคงนึกกันได้แล้วนั่นก็คือคุณนันทนาวีรชนครับวันนี้นะคะเห็นว่าเดินทางใกล้ๆแค่อยุธยาเท่านั้นเองก็เลยขอลองคันนี้บ้างค่ะ All New Mazda 3ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสู้ CX5 ได้อย่างสบายเลยตอนเวลาแนนเข้าโค้งแล้วนั่งแบบสบายๆเต็มที่ใช่ค่ะไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะเขามีระบบGVC Plus หรือว่าชื่อเต็มว่า G-Vectoring Control Plus นะคะเป็นระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะค่ะช่วยควบคุมการขับขี่ให้แม่นยำแล้วก็สมดุลขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของทางโค้งแล้วก็ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถนะคะทำให้ขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์เรียกว่าเครื่องแรงมั่นใจปลอดภัยครบเลยนะคะอ้าวละถึงเวลาไปหาคุณป๊อกกันดีกว่าครับช่วงแผลงฤทธิ์สนับสนุนโดย All New Mazda 3 PTT Alta Force Diesel B10 จาก PTT Station บริษัท KTM Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศพี่ป๊อกอยู่ไหนอยู่ค่ะอ้าวอยู่ข้างบนโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่ไม่ได้เจอน้องแนนนานมากนะใช่ใช่ค่ะน้องแนนมาที่นี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเขายังเด็กมากเลยตอนนั้นเขาเป็นนางเอกผู้กองยอดรักนี่ยังจำได้หลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกอะว่าอาป๊อกอะค่ะมีบทประพันธ์เรื่องอะไรบ้างที่โด่งดังและทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีแนนรู้จักเรื่องหนึ่งแน่นอนผู้กองยอดรักยอดรักผู้กองผู้กองอยู่ไหนค่ะจะมีไม่สิ้นไร้ไฟสว่างค่ะแรงเงาเบียร์เป็ดที่เด่นๆเลยเมื่อก่อนเขียนลงในหนังสืออะไรนะพี่ป๊อกก็จะมีสกุลไทยสตรีสารดารุณีดาราภาพยนตร์ภาพยนตร์บันเทิงเห็นไหมล่ะสมัยก่อนนะทุกวันนี้ก็ยังเขียนอยู่เขียนอยู่ค่ะเขียนอยู่ก็เขียนอยู่ก็เดี๋ยวนี้วิธีการเขียนก็เปลี่ยนไปวิธีการนำเสนอก็เปลี่ยนไปจะเป็นการเขียนลงในอีบุ๊กผู้ที่จะอ่านก็ต้องเปิดเข้าไปดูอ๋อเหรอตอนนี้กำลังเขียนเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้เขียนเรื่องเวียงวิลาค่ะเวียงวิลาอ๋อที่คุณนายไปซื้อที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่มันก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับบทประพันธ์นี้อย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมเกี่ยวไหมก็มีส่วนครับมีส่วนนี่วิธีการเขียนนี้พี่ป๊อกมันเหมือนเอาตัวเองเป็นนางเอกเองหรือว่าเอาตัวเองใช่เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่เหรอที่ตัวเองก็เป็นนางร้ายค่ะอ๋อเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในบทประพันธ์ที่เราคือการเอาตัวเองเข้าไปในหัวใจของตัวละครทุกตัวในนั้นถ้าผู้ฉันเป็นคนอย่างนี้จะมีพฤติกรรมและเบื้องหลังยังไงและคิดยังไงมีวิธีการคิดยังไงต่อโลกแล้วเฉลี่ยปีนึงเขียนกี่เรื่องคะ10-15เรื่อง20เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้พอเราแก่ลงนะฮะเราก็กำลังกายน้อยลงเนี่ยแล้วก็เขียนปีนึงสัก2เรื่องแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วตอนนี้ทำงานเพื่อที่จะมีความสุขไม่ได้ทำงานเพื่ออะไรอะไรเหมือนเมื่อก่อนเพื่อจะเอาเงินเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนรีบเร่งเขียนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นธุรกิจเยอะไงครับเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่มันสบายๆเพราะเราแก่แล้วเขาบอกว่านักเขียน
ปัจจุบันกับนักเขียนโบราณจะมีความแตกต่างในความคิดจริงไหมไม่จริงค่ะเหรอคะเพียงแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปนักเขียนท่านผู้ใหญ่ครับท่านก็ยังเขียนหนังสืออยู่และท่านก็ยังมีแฟนคลับมากมายแล้วการทำงานเมื่อ20กว่าปีก่อนกับณปัจจุบันนะคะการทำงานมันแตกต่างกันเยอะไหมคะในอาชีพนักเขียนบทเนี่ยค่ะสมัยก่อนต้องเร็วต้องแข่งขันสูงต้องทำยังไงให้คนที่อ่านหนังสือของเราเนี่ยพออ่านจบตอนสุดท้ายปุ๊บจะต้องอยากอ่านบทต่อไปอยากอ่านเล่มต่อไปเราต้องมีเทคนิคและมีกลยุทธ์แต่เดี๋ยวนี้มันสบายๆอ่ะเดี๋ยวนี้คนอ่านรับได้มากขึ้นรับได้กว้างขึ้นรับความคิดเราได้มากขึ้นแล้วพี่พกทำไมถึงผันตัวมาทำเนี่ยสตูดิโอเนี่ยเป็นคนที่ไปไหนมาไหนมาเยอะแล้วก็อยากกลับบ้านพออายุจะ70แล้วเนี่ยนะคะจะ70เหรอใช่ค่ะอะไรนะย้ำอีกทีจะ70ค่ะจะ70แล้วก็อยากกลับบ้านแหละอยากทำอะไรต่ออะไรที่มันบ้านๆนะฮะแล้วก็เราจะได้พักคือตอนนี้ก็เลยทำอะไรที่มันช้าลงแล้วพยายามที่จะแสวงหาความสำเร็จอย่างอื่นก็ไม่เคยพบเลยค่ะเช่นการทำอาหารการทำขนมการเย็บผ้าคือเราอาจจะอยู่มา40ปีกับงานเขียนบทนะฮะเพราะว่าพอเริ่มเป็นนักประพันธ์ก็เริ่มสนใจเรื่องงานเขียนบทก็เขียนมา40ปีจนกระทั่งมันเป็นอาชีพมันสามารถที่จะคือคอนโทรลตัวเองให้ค่ะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้จะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วต้องทำให้เสร็จกำหนดไว้เลยคนเขียนบทเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีวินัยสูงมากในการทำงานและความรับผิดชอบสูงวันหนึ่งใช้กี่ชั่วโมงในการเขียนบทตอนนี้นะคะตอนนี้ประมาณใช้ประมาณ4ชั่วโมงโอ้ก็นิดเดียวเองใช่ค่ะขณะที่ในอดีตนะฮะใช้ทั้งวันทั้งคืนเป็นคนแสวงหาเยอะแสวงหาความสำเร็จเยอะใช้เวลาแล้วทุ่มเทกับมันเยอะมากพอถึงตอนนี้ถึงอยากพักอยากกลับบ้านที่อยุธยาเป็นบ้านเป็นบ้านเลยใช่ไหมเป็นบ้านเกิดเลยก็เลยมาทำสตูดิโอที่นี่ใช่ไหมคะมันเริ่มจากสมัยที่เราเขียนบทใหม่ๆเนี่ยเราจะมีเงินมาหน่อยนึงก้อนนึงมาซื้อที่มาได้มาอีกก้อนก็มาปลูกบ้านทีละหลังละหลังมันก็เริ่มมาอย่างนี้ค่ะแต่เราก็จะกำหนดว่าให้เสาทุกต้นมันสามารถเชื่อมกันได้นี่คือความฝันของเราแล้วฝันอยากจะว่าเราอยากจะเดินบนระเบียงในเวลาที่น้ำท่วมเพราะที่นี่อยุธยาเนี่ยเป็นดินแดนที่น้ำท่วมทุกปีเราจะมีครัวเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ข้างบนได้เลยจุดกำเนิดของบางไทรสตูดิโอที่นี่เป็นอะไรคะค่ะที่นี่นะฮะจะเป็นสถานที่ถ่ายละครเพราะบ้านเราเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเลยตั้งแต่น้องแนนยังเด็กอ่ะเราก็ถ่ายละครกันมาเรื่อยบ้านนี้ในอดีตเจ้าของบ้านไม่ค่อยอยู่กองไหนอยากจะถ่ายอะไรก็เปิดประตูเข้ามาแล้วถ่ายเลยแล้วเงินวางไว้ไหมถ่ายเสร็จวางเงินไว้ไหมไม่ได้วางเงินไว้เลยเพราะเมื่อก่อนนี้เนาะเราไม่มีใครอยู่บ้านเราต้องไปไหนตอนไหนพอตอนเรากลับมาบ้านเนี่ยพอเรามาเชื่อมบ้านหมดอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกเราน่าจะเปิดให้ถ่ายละครมันก็เป็นโลเคชั่นเล็กๆที่สามารถที่จะสนองตอบได้เรามีทุ่งนาค่ะเรามีลำคลองมีริมน้ำแล้วก็มีบ้านไทยค่ะอาจจะไม่ใช่โลที่ใหญ่โตแต่ว่ามันก็พอตอบสนองได้แล้วต่อมาพอเป็นเนี่ยก็อยากให้คนข้างนอกเข้ามาพักด้านนี้บ้านไทยอันนี้นี่เป็นเรือนไทยค่ะเรือนไทยไว้ทำอะไรเรือนไทยเนี่ยเรือนไทยหลังเนี่ยเป็นเรือนไทยไม้สักทองอายุ100ปีห้าท่านหกท่านนอนได้เลยได้ค่ะแล้วก็จะกางเต็นท์นอนกันตามนี้ก็ได้โอเคคือทุกคนมาที่นี่แบบต้องเป็นศิลปินก็คือมาถ่ายละครใช้จุดนี้เป็นจุดถ่ายละครอะไรได้หมดเลยใช่ไหมคะตะวันโพรเพจะมีค้างคาวนับเป็นหมื่นๆตัวบินผ่านตรงนี้ใช่เขาไปสุพรรณเขาไปหาเงินถ่ายแม่น้ำขนงเนาะใช่โอ้ยที่นี่อดีตเยอะค่ะเรื่องราวของบ้านที่นี่เยอะมากตั้งแต่สมัยเราถ่ายแม่นาคพระโขนงสมัยวรุษวรธรรมมากินมานอนอยู่ที่นี่โอ้มีความสุขมากถ้าคิดถึงก็มาอยู่แถวนี้แล้วใช่ชลิดเฟื่องอารมณ์เนี่ยเธอหนุ่มเฟี้ยวเลยกลับจากนอกขอรอด้วยหนุ่มรอเฟี้ยวเลยกลับจากนอกค่ะแล้วตรงทางเดินนี้ล่ะคะอันนี้ทำใหม่อันนี้เป็นการเชื่อมเสาอ๋อเชื่อมเสาให้ตรงกันมาที่นี่ลูกค้าจะได้อะไรจากปิ๊ป๊อกมั่งค่ะก็ได้คุยกันค่ะหนึ่งคุยกันทำอาหารคุยกันแล้วก็ทำอาหารด้วยกันพายเรือไปเก็บผักบุ้งด้วยกันผักบุ้งมาผัดอร่อยนะใช่ใช่แล้วตรงนี้ล่ะคะตรงนี้เป็นอะไรห้องนี้เป็นห้องทำงานของคุณเล็กสามีครับอ๋อสามีอ่ะป๊อขาบ่อนี้มีไว้เพื่ออะไรคะเนี่ยเลี้ยงเต่าเหรอเนี่ยค่ะบ่อนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาค่ะข้างใต้จะมีปลาบึกนะฮะปลาบึกเนี่ยจะตัวใหญ่มากแล้วเขาจะไม่ขึ้นมาข้างบนเวลานี้ตัวใหญ่มากคันนี้จะปล่อยคลองหรือก็ไม่กล้ากลัวว่าเพราะว่า
คลองเนี่ยจะมีคนหาปลาใช่แล้วก็ไม่รอดแน่ละไม่รอดแน่เราก็เลยเลี้ยงไว้พี่ปอกใช้พื้นที่เป็นประโยชน์หมดเลยเนาะทุกตารางเมตรมันดูไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เรามาเมื่อก่อนเราพื้นที่เราสเปะสปะมากใช่เลยไม่รู้ว่ากว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้แล้วหลังนี้เป็นอะไรฮะเป็นที่ถ่ายทําหลังนี้นะคะสมัยที่ตุ่มยังหนุ่มอยู่เนี่ยมันเตี้ยหลังนี้จะเป็นเรือนปัญญาเตี้ยๆใช่นะคะสร้างด้วยไม้ตะแบกพอมายกขึ้นสูงเนี่ยยกขึ้นสูงปัญหาของการยกขึ้นสูงคือหนีน้ำเพราะเมื่อปี54เนี่ยนะฮะเมื่อปี54เนี่ยน้ำมาถึงเนี่ยค่ะโอ้ยน้ำมาถึงเนี่ยค่ะก็เลยต้องรื้อแล้วทุบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ต่อเข็มแบบปูพรมเลยแล้วก็ยกขึ้นสูงเลยใช่ยกขึ้นรื้อลงมาใหม่หมดแล้วก็สร้างขึ้นใหม่หมดก็เลยเป็นสร้างด้วยไม้แดงทั้งหมดคือมาที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้แบบคนมาพักหรือมาเที่ยวได้ชมบ้างคะก็เราก็จะพากันไปพายเรือค่ะพายเรือเก็บผักแล้วมาทำอาหารกันแล้วก็พอถึงเวลาเช้าเนี่ยเราก็จะพากันไปเดินกันไปตลาดชุมชนซึ่งตลาดเนี้ยจะมีชาวบ้านมาขายอะไรต่ออะไรเขาจะทำขนมไทยมาทำขนมจีนซึ่งเขาทำของอร่อยถ้าเผื่อนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไหว้พระก็แถบนี้วัดเยอะมากไปที่ไหนได้บ้างตรงนี้ไปเที่ยวไหนใกล้ๆได้บ้างก็มีวัดพนัญเชิงนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลจากนี้ไปนานมั้ยจากนี้ไปแป๊บเดียวแล้วที่ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะตรงนี้คือที่ที่วัดรุตวรธรรมมาปูเสือจะนอนตรงไหนก็ได้จะกินตรงไหนก็ได้แล้วกินง่ายๆใช่ไม่เรื่องเยอะชอบอะไรที่เป็นพื้นบ้านเมื่อก่อนมันกินนอนที่นี่เลยอ่ะทุกเรื่องต้องมาที่นี่ก็ต้องมากินนอนที่นี่ค่ะจนเจ้าของงงไปหมดจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินไม่รู้เอาแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วถ้าเกิดทำเป็นเรื่องเป็นราวใครสนใจก็แวะมาเที่ยวที่นี่ได้รวมถึงหรืออยากจะมาถ่ายละครหรือจะสัมผัสบรรยากาศพรีเวดดิ้งก็ได้ใช่ได้หมดเลยถ่ายรายการก็ได้ค่ะถ่ายรายการก็ได้ทุกอย่างได้หมดเลยเรียกว่าเป็นสตูดิโอเล็กๆที่หนึ่งที่น่ารักมากๆวันนี้เราจะอยู่ที่นี่นะครับเพราะพี่ป๊อกเตรียมพร้อมไว้หมดทุกอย่างมีทั้งกินมีทั้งนอนจะได้มาดูซิว่าบังไซสตูดิโอนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวรอชมกันนะครับช่วงสเปเชียลลิสต์สนับสนุนโดย PTT Alterforce Diesel B10 จาก PTT Station All News Mazda 3บริษัท KTN Entertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศไม่เห็นสตูดิโอแล้วอยากพักที่นี่มีที่พักให้ไหมโอ้ที่พักเยอะมากแต่ว่าต้องอยู่แบบง่ายๆต้องอยู่แบบง่ายๆต้องเป็นคนรักธรรมชาติดูแบบชนบทได้จะแฮปปี้กับที่พักที่นี่ไปยังไงนอกจากบางไซสตูดิโอแล้วถึงมาทำที่พักโฮมสเตย์ก็FC ส่วนใหญ่ก็จะสนใจส่วนที่เป็นสตูนะฮะแล้วต่อมาก็อยากจะเห็นบ้านที่พระเอกนางเอกเคยอยู่ใช่ไหมฮะเตียงที่พระเอกนางเอกเคยนอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจัดว่าถ้าเป็นมาพักโฮมสเตย์นะฮะก็เราก็จะได้ไม่เหงาด้วยแล้วเราก็อยากจะคุยตามภาษาคนแก่ที่อยากเล่าเรื่องนะฮะเราอยากจะพาไปเก็บผักบุ้งพาไปเก็บไอ้ดอกสโนว์พาไปพายเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาในเรื่องของห้องพักล่ะคะมีการออกแบบตกแต่งสไตล์ไหนคะทำเองหรือเปล่าทำเองค่ะแล้วก็คือว่าออกแบบตกแต่งนะคะโดยการใส่ทุกสีรวมไปอยากใส่อะไรก็ใส่ไปจะไม่มีรูปแบบอะไรที่มันจะต้องแหมเป็นแนวนั้นแนวนี้ขอให้คุณมีห้องน้ำใช้สบายๆห้องน้ำที่นี่นะฮะจะสบายสำหรับทุกท่านเลยที่มาพักแล้วก็ขอบอกก่อนนะคะสำหรับผู้มาพักเนี่ยที่นี่เป็นที่ที่เงียบมากมีห้องกี่แบบคะปอจะมีเรือนที่พักรวมกันได้10ท่านนะคะมีเรือนไทยเนี่ยที่พักรวมกันได้5ท่านนะคะมีที่สำหรับกางเต็นท์ที่ระเบียงเพราะเรามีระเบียงเยอะมากแล้วก็เรามีระเบียงริมน้ำมีเต็นท์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีห้องเล็กๆค่ะสำหรับท่านที่ว่าอยากจะอยู่เป็นส่วนตัวจะมีห้องเล็กๆค่ะตึกหลังเนี้ยซึ่งเจ้าของนอนก็คุณก็สามารถเข้ามานอนด้วยได้จะได้นอนคุยกันมันต้องเอฟจีตัวจริงเลยนะมานอนด้วยกันเนี่ยมาศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของนักแต่งบทละครค่ะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรที่มีให้ลูกค้าบ้างคะคุณสามารถใช้ครัวคุณจะมีกลุ่มเพื่อนมาแล้วคุณมีสูตรเด็ดอะไรมาคุณมาใช้ครัวที่นี่เราจะได้แบ่งปันความรู้กันในเรื่องการทำครัวคือคนที่เข้ามาที่นี่นะคุณไม่ต้องไปไหนคุณอยากทานอะไรทำเองเลยอุปกรณ์เราพร้อมให้คุณเราพร้อมมีพร้อมให้เลยค่ะ
จะพายลงพายเรือเราก็มีจะเที่ยวก็บอกเราเดี๋ยวเราก็พาไปพาพายเรือไปเก็บอะไรมาทำกันเองใช่ใช่ค่ะคือเรียกว่าอยู่แบบใช้ชีวิตชนบทจริงๆซึ่งหาได้ยากแล้วเดี๋ยวนี้แพงไหมคนมาพักก็จะหัวละคิดเป็นหัว650บาทรวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าอาหารเย็นและมีอาหารอีกหนึ่งมื้อแสดงว่านี่ทำเพราะใจรักไม่ได้ทำหวังเอากำไรจะได้มีเพื่อนคุยฮะอยากมีเพื่อนคุยอยู่กับสามีนานๆก็เบื่อเบื่อไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกันแล้วถ้าอยากมาแบบว่าหาคุยหาวิธีจะเขียนบทยังไงก็มาคุยปรึกษาได้เหมือนกันได้มาได้เลยค่ะใช่ไหมคะได้ทุกอย่างพี่ป๊อปพร้อมพร้อมยินดีให้บริการจังเราไปดูห้องดีกว่าไปค่ะอันนี้โฮมสเตย์ไซส์สตูดิโอเล็กเล็กค่ะโอ้โหก็ทำดีอันนี้ห้องพักแบบคนเดียวคนเดียวค่ะเตียงเดียวแล้วเนี่ยก็มีพร้อมทุกอย่างค่ะพร้อมทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างแอร์ก็มีตอนแรกก็มีแอร์ห้องน้ำในตัวอะไรเรียบร้อยอ๋อโอเคแหละ650บวกอาหาร2มื้อคุ้มยิ่งกว่าคุ้มมาเป็นหมู่น่าจะสนุกอ่ะมาอยู่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวใช่เรือนหลังนี้นะฮะเราจะเรียกว่าเรือนขาวมันจะเป็นเรือนพักรวมเรือนพักรวมเรียกว่าเรือนขาวพักได้กี่คน10ถึง12ท่านค่ะโอ้อันนี้เรือนขาวทำดีอ่ะอันนี้ทำดีกว้างจังโอ้โหมีที่โต๊ะทำงานให้ด้วยมีค่ะที่เรือนขาวเราจะมีแอร์ให้2ตัวเห็นวิวน้ำใช่ค่ะวิวคลองคลองนี้คลองอะไรนะคลองพญาบันลือพญาบันลือมีนอกชานแต่ก็ทำดูดีนะคะดูดีสีหวานดูดีใช่โอ้แต่มีเตียงมีคนได้ยกนอนเตียงสูงด้วยใช่เตียงนี้จะเป็นแบบเป็นเตียงที่มีการถ่ายละครอ๋อเหรอคะเหรอคะคือว่าท่านมาพักท่านมีความประสงค์จะนอนก็โอเคห้องน้ำนี่เป็นห้องน้ำเก่าที่ปรับปรุงใหม่ค่ะแต่ทุกอย่างสะดวกสบายค่ะชอบบรรยากาศก็แบบกันเอง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 อันนี้คือนิยายที่เขียนทั้งหมดใช่ใช่ค่ะนี่จะเป็นงานของนันทนาทั้งหมดเลยค่ะนางบาปก็คุ้นๆนางบาปแล้วก็พวกที่เป็นละครทั้งนั้นยังดงดอกไม้เนี่ยนะเป็นละครมาหลายเวอร์ชั่นมากไปเสน่หาไงคะนี่อีกเรื่องนึงอีเปียวตลาดแตกหนูคุณอีเปียวละครดังคือเราก็ดีใจนะว่าชีวิตของเราเนี่ยได้มาถึงจุดที่ลิขสิทธิ์เลี้ยงดูเราสามารถใช้ชีวิตมีชีวิตที่ดีเลยล่ะอ้าวละหลายคนคงดื่มด่ำกับบรรยากาศที่บางไซสตูดิโอแล้วอยากจะมานอนที่นี่บ้างมาอยู่ใกล้พี่ป๊อกบ้างเนี่ยจะเดินทางมายังไงติดต่อยังไงถ้าเผื่อมาเป็นหมู่คณะนะคะ12ท่านเนี่ย10-12ท่านเนี่ยนะฮะกำลังดีเรารับได้สบายเพราะเราจะได้ดูแลท่านทั่วถึงวิธีการเดินทางก็คือปักหมุดมาที่บางไซสตูดิโอค่ะมาพักกันได้เลยนะครับวันนี้พี่ป๊อกอารมณ์ดีขอบ้านพักให้เหรอคะจะให้ต้องให้แลกันเองอ่ะไม่เป็นไรก็ชอบเกรงใจจังเลยก็ชอบอยู่แล้วโอ้ยได้ค่ะได้จะได้มาคุยกันให้กี่ท่าน5ท่านดีไหม5รางวัล5รางวัลมาเลยมาเลยมาช่วยทำกับข้าวกันขอร้องให้โทรศัพท์มาก่อนครับเพราะว่าที่เราจะได้เตรียมไว้ตามเบอร์ที่ขึ้นนี้นะครับรับรองว่าท่านได้พักกับศิลปินท่านนี้อย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกสำหรับตอนนี้ขอบคุณมากยังไม่ไปไหนและยังไม่ได้ชิมฝีมืออ๋อต้องดูจนจบเลยโอเคครบกันมาตั้ง 20-30 ปีแล้วไม่เคยได้ชิมอาหารฝีมือนี้เลยอยากขอลองชิมค่ะที่นี่ค่ะยินดีค่ะยินดีช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชสนับสนุนโดย PTT Alta Force Diesel B10 จาก PTT Station 3แม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทยหลังจากเราเดินชมที่พักกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในโซนของเขาเรียกว่าโซนอาหารแล้วกันนะคะส่วนของร้านอาหารหรือว่าเป็นโซนที่เรามานั่งรับประทานอาหารกันทุกคนมา10คนเนี่ยจะเสียประมาณเท่าไหร่10คนเนี่ยฮะเราจะเซตอาหารเยอรมันคือมีทุกอย่างมีสเต็กเนื้อสเต็กหมูมีสปาเกตตี้นะคะแล้วแต่คนต้องการค่ะขนมปังอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เมนคือขาหมูค่ะใช่ค่ะก็ประมาณ 3,500 ค่ะ 3,500 ต่อ10 คนก็เท่ากับหัวละ350อันนี้คือไม่ได้นอนพักถูกไหมคะคือมาทานอาหารอย่างเดียวคนละ350โอ้โหแบบ
คุ้มมากๆคุ้มจริงจริงฝรั่งก็คุ้มอาหารฝรั่งอย่างเดียวอุ้ยแล้วนี่น้ำอะไรคะเนี่ยเป็นน้ำผลไม้ค่ะเป็นน้ำผลไม้ต่างๆนะฮะเป็นวิตามินซีมีบริการตลอดรายการค่ะที่นี่นะคะก็ใส่มะนาวใส่แอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงมะเขือเทศใบสะระแหน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอกินแล้วมันก็จะแบบเหมือนน้ำรีฟิลสดชื่นคือเหมาะสำหรับคนที่อยากกินน้ำหวานแต่ไม่ใส่น้ำตาลนะก็จะเป็นนี่จากเปรี้ยวหน่อยแล้วก็หอมสมุนไพรมีเมนูอะไรที่เรารับประทานนะคะวันนี้วันนี้เรายังมีขาหมูเยอรมันค่ะขาหมูที่ก็จะเสิร์ฟกับครามดองแล้วก็มันบดแล้วก็ขนมปังหลากหลายนะฮะแล้วก็ชุดใหญ่ก็จะมีสเต็กมีสปาเกตตี้ฮะมีสลัดคือท่านอิ่มเลยสลัดก็น่าทานเรามีเครื่องดื่มคุณจะทานคุณจะดื่มอะไรก็ได้น้ำปั่นต่างๆนะฮะมีกาแฟเย็นมีชาเย็นมีทุกอย่างที่นี่มีร้านกาแฟเล็กๆข้างในค่ะที่ราคาเป็นหัวไม่ได้คิดต่ออยากใช่ไหมคะอย่างกาแฟอย่างอะไรเงี้ยไม่ค่ะท่านสามารถเรียกได้ตลอดเวลาโอ้แล้วมันจะคุ้มเหรอคะไม่รู้สิอยากทำอยากทำอยากทำใจรักจุดเด่นมันอยู่ที่ไหนคะหมูเยอรมันเนี่ยพี่ป๊อปจุดเด่นเราต้องมีสมุนไพรมีสมุนไพรต้มรวมให้ขาหมูเนี่ยเปื่อยยุ่ยซะก่อนแล้วน้ำจิ้มของขาหมูของคุณมีอะไรคนไทยจะขาดไม่ได้คือซีฟู้ดกับเป็นมัสตาร์ดอันนี้คือเซตของขาหมูใช่เซตของขาหมูค่ะอันนี้เป็นเซตของสลัดเซตของสลัดพวกน้ำมันมะกอกเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็สลัดครีมมายองเนสมายองเนสเป็นคนไทยคนไทยแต่ทานอาหารฝรั่งมีเซตไทยให้ทานไหมแล้วแต่ท่านจะเลือกอ๋อพี่ปั๊กจะจัดเซตให้ถ้าเซตฝรั่งก็จะเป็นอย่างนี้อร่อยรสชาติกลมกล่อมต้องทานด้วยกันถามนิดนึงได้ไหมคะสงสัยส่วนตัวว่าทำไมอป๊อกถึงถนัดเขียนนิยายแบบสไตล์แบบผัวเมียคือไม่ค่อยเห็นเขียนละครตลกเบาสมองคือเรื่องผัวเมียเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ว่าปัญหาเนี่ยแบบเดิมๆนะไม่เคยเปลี่ยนแต่วิธีการมันเปลี่ยนเอ๊ะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องน้ำเน่าหรือเปล่าจนถึงณเวลานี้ได้เขียนหนังสือมา40ปีพบว่าสังคมไม่เคยขาดเรื่องแบบนี้ไม่เคยขาดเรื่องแย่งผัวแย่งเมียในชีวิตจริงหรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นปัญหาที่มันเกิดกับทุกคนได้เคยเขียนเรื่องวัยรุ่นไม่ทำจริงตัววัยรุ่นของเราในสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันใช่สมัยวัยรุ่นสมัยเราเนี่ยนะฮะถ้าบังเอิญเดินกันไปแล้วก็มือผู้ชายมาแตะที่มือเราเนี่ยเฮ้ยนอนไม่หลับตั้งคืนเออใช่เดี๋ยวนี้เข้าไปหาผู้ชายให้แตะฉันหน่อยมะม่วงอะไรอ่ะเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากๆชื่ออะไรนะคะมะม่วงอีกค่ะอีแก่กะปิหอมค่ะอีแก่กะปิหอมคนมากแล้วก็ต้องคน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 จริงนะจริงจริงอร่อยจริงมาที่นี่ได้ทานไหมได้ทานคนได้ทานมาได้มาแล้วได้ทานเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจอีกครั้งหนึ่งค่ะอยากจะเดินทางปักบุตรมายังไงบางไซสตูดิโอนะคะเป็นถนนสายเก่าสามโคกเสนาโอเคแล้วก็ปักหมุดบางไซสตูดิโอค่ะเลยไปนิดหน่อยก็ถามวนถามเข้ามาแล้วกันแล้วก็เข้ามาที่นี่ถึงค่ะถึงแน่นอนว่างๆมานะครับมาลองสัมผัสฝีมือนักประพันธ์ทั้งบทละครทั้งนวนิยายหลายๆเรื่องที่ติดตลาดอยู่ตลอดเวลาวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกมากขอบคุณนะคะวันหลังมาค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเราสองคนแล้วล่ะครับพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้า 8:30 ทาง GMM 25ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ